เรื่องศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ครับพรรคก้าวไกลเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับที่จะวินิจฉัยพรุ่งนี้ครับครับผมคิดว่าที่ผ่านมาทางพรรคก้าวไกลหรือว่าตัวแทนพรรคก้าวไกลเองก็ได้พยายามเต็มที่นะครับในทางที่แจ้งต่อข้อสงสัยแล้วก็พยายามพิสูจน์ความรู้สึกของเราทางกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราก็ต้องยืนยันนะครับว่าการกระทำของพรรคหรือว่าการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตามข้อกล่าวหาหากพูดเจาะจงเกี่ยวกับกรณีที่มีส.ส.จากพรรคก้าวไกลในสภาชุดที่แล้วเนี่ยมีการยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ไปเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าการกระทำของส.ส.ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองทั้งในเชิงของกระบวนการและก็ในเชิงของเนื้อหาสาระในเชิงของกระบวนการเราก็มองว่าการที่ส.ส.ยื่นร่างกฎหมายเข้าไปเนี่ยก็ไม่สามารถนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้พอท้ายเสร็จแล้วเนี่ยพอยื่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางผู้แทนก็ดีทั้งวาระ1ชั้นกรรมาธิการวาระ2วาระ3ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสภาก็ดีหรือว่าขั้นตอนการกระทรวงจากสถาบันทางการเมืองอื่นก็ดีครับในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าข้อเสนอนะครับมีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ที่ส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นเข้าไปเนี่ยเราก็มองว่าไม่ได้มีเนื้อหาส่วนไหนที่มันขัดหรือว่ามันจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในการปรับลดอัตราโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับเหตุยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าตัวแทนของพรรคก็ได้ทำเต็มที่ในการชี้แจงว่าทุกการกระทำทั้งของพรรคหรือว่าของส.ส.พรรคเก้าไกลก็ดีไม่มีส่วนไหนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองในตอนนี้ก็ผมต้องรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ผมต้องบอกว่าส.ส.พรรคทุกคนนะครับรวมถึงทางหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ทางประธานที่ปรึกษาและก็คณะนายกของพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็จะอยู่ที่สภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คาดว่าน่าจะมีหลายวาระที่เข้าสู่การประชุมที่มีความสำคัญนะครับฉะนั้นก็229กันทุกคนก็อยากจะให้สมาธิเต็มที่กับการประชุมสภาในวันพรุ่งนี้และก็การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแล้วแน่นอนเราก็คงมีการฟังคำวินิจฉัยกันที่สภานะครับแล้วก็ถ้ามีความเห็นอะไรตามมาหลังจากนั้นก็คงจะมีการแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนหลังจากที่คำวินิจฉัยออกมาอีกรอบ